กลับมาพบกับเคเจกแล้วนะคะวันนี้เคเจกกลับมากับกระเป๋าตัวนี้เลยค่ะจะเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ก็ได้หรือว่าจะใส่ AirPods ก็ได้นะคะแล้วก็มีสายแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้มีซิปอันนี้เคเจใส่ไหมพรมไว้ให้มันดูแน่นๆหน่อยนึงนะคะนี่สำหรับมือใหม่ก็คือสามารถถักตามได้เลยไม่ยากเลยนะคะตัวนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะอุปกรณ์ที่ KJ ใช้นะคะจะมีเป็นcotton mill นะคะตัวนี้จะเป็นตัว5พลายนะคะหรือว่าใครจะใช้4พลายได้เหมือนกันนะคะจะมี2สีก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะใช้สีเดียวทั้งหมดหรือจะใช้2สีแบบนี้นะคะ KJ ใช้2สีแบบนี้หลังจากนั้นเข็ม KJ จะใช้2ไซส์นะคะไซส์แรกจะเป็นไซส์3.5 มม.นะคะนี่ส่วนไซส์ที่2 KJ จะใช้2/0นะคะส่วนตัวซิปนะคะ KJ จะใช้ตัวนี้นะคะ8นิ้วนะคะไซส์8นิ้วแต่ถ้าใครที่ใช้ไหมพรมนะคะขนาด4พลายนะคะก็ใช้เป็น5นิ้วนะคะเพราะว่าไซส์เขาจะเล็กกว่านะคะส่วนของ KJ KJ ใช้5 พลายไซส์มันก็จะใหญ่กว่านะคะถ้าใช้ไซส์5พลายก็ใช้เป็น8นิ้วนะคะแต่ถ้าใช้4พลายให้ใช้เป็น5นิ้วนะคะแล้วก็จะมีตัวที่ห้อยนะคะอันนี้ KJ ทำเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราก็ซื้อพวกอุปกรณ์อันนี้นะคะจากในแอปส้มหรือว่าตามร้านทั่วไปเลยนะคะอันนี้หรือว่าใครจะถักเป็นสายแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวกั้นลายเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็มีกรรไกรยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะ KJ จะใช้ไหม2เส้นคู่แบบนี้นะคะถ้าใครใช้4พลายก็ใช้2เส้นคู่เหมือนกันใครใช้5พลายก็ใช้2เส้นคู่เหมือนกันนะคะกับเข็มเบอร์3.5 มม.นะคะเริ่มต้นเราก็จะพันเมจิกริงนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่นะคะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะทั้งหมด11 F นะคะหนึ่งสองสามค่ะนี่นะคะหลังจากที่ถัก F ครบ11 F แล้วนะคะเราก็จะดึงตรงนี้ให้ชิดกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงตรงโซ่ที่3นะคะที่เราได้ถักไว้ในตอนแรกแบบนี้นี่นะคะอันนี้สำหรับมือใหม่นะคะ KJ เน้นเลยนะคะว่าอยากให้ใช้ตัวมาร์กเกอร์นะคะก็คือมาร์กตรงหลักสุดท้ายไว้นะคะเพราะว่าหลายคนน่ะจะหลงเพราะว่าไม่ใช้มาร์กเกอร์นะคะนี่มาร์กตรงหลักสุดท้ายไว้นะคะค่ะแถวที่2นะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่นะคะ1สองสามนี่นะคะแล้วก็เราก็จะมาร์กไว้เหมือนเดิมเลยนะคะตรงโซ่ที่3สำหรับมือใหม่นะคะ KJ ขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าให้มาร์กสำหรับพี่ๆคนที่เขาแบบว่าถนัดหรือว่าเก่งแล้วนะคะก็เขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาร์กแต่สำหรับมือใหม่ KJ แนะนำให้มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F 1 F นะคะลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 5F ลงในหลักเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามเมื่อถักมาได้3แล้วนะคะเราจะมาร์กตรงหลักที่3ไว้ก่อนนะคะแนะนำให้มาร์กนะคะ
มันสำคัญนะคะนี่เราก็มาร์คตรงหลักที่3ไว้นะคะหลังจากนั้นถักต่อไปอีกนะคะ4 5แบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้ 5F อยู่ในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็สำคัญเลยนะคะเพื่อนๆให้มาร์คตรงหลักที่3ไว้นะคะเพราะว่าแถวถัดไปมันจะง่ายในการถักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก 3F นะคะลงในหลักถัดไป1 2 3แบบนี้นะคะโอหลังจากนั้นเราก็จะถัก 5F ลงในหลักเดียวกันนะคะโดยให้มาร์คหลักที่3ไว้เหมือนตัวนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มาร์คไว้นะคะแล้วเราก็มาร์คหลักที่3ไว้นะคะหลังจากนั้นถักต่อไปอีก2หลัก2F นะคะลงในหลักเดียวกัน4 5นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักไปอีก 3F นะคะลงในหลักถัดไป1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก 5F ลงในหลักเดียวกันค่ะหนึ่งสองสามนี่นะคะเมื่อเรามาถึงหลักที่3ก็ให้มาร์คไว้เหมือนเดิมเลยค่ะสี่ห้านี่นะคะมันก็จะเริ่มเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงนะคะหลังจากนั้นหลักสุดท้ายเห็นไหมคะถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไม่ได้มาร์คไว้นะคะมันก็จะดูเหมือนว่าเอ๊ะตรงนี้ยังมีอีก2หลักจะถักเพิ่มไปอีก2หลักแต่ที่จริงตัวนี้ก็คือตัวถักตัว C นะคะที่เราเชื่อมต่อกับตัวโซ่3ไว้นะคะหลักสุดท้ายเราก็จะถัก F ค่ะ1หลักแบบนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนๆมือใหม่มาร์คไว้เหมือนเดิมนะคะหลักสุดท้ายจะได้ไม่งงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงตรงโซ่3ที่เรามาร์คไว้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะต่อไปแถวที่3นะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะ1 2 3แล้วก็มาร์คหลักที่3ไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F ลงในทุกๆหลัก3จำนวน3หลักนะคะหนึ่ง F สอง F สาม F นี่นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 5F นะคะลงในหลักเดียวกันในหลักที่เรามาร์กไว้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะสำคัญมากถ้าเราไม่มาร์กไว้เราก็จะไม่รู้เลยนะคะอันนี้ถัก 5F นะคะลงในหลักเดียวกันตรงนี้
หนึ่งสองแล้วก็ F ที่3เราควรที่จะลากให้มันยาวนิดนึงนะคะมันจะได้ดูเป็นสามเหลี่ยมนะคะ3 4 5แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักไปทั้งหมด 7F นะคะเราจะถักลงในทุกๆหลักเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคนะคะจบมาประมาณนี้ส่วนหลักถัดไปเราจะถัก 5F นะคะลงในหลักตรงนี้นะคะเราจะถัก 5F ลงในหลักเดียวกันนะคะ1 2 3 4 5 นี่นะคะหลังจากนั้นเราจะถักไป7F นะคะลงในทั้งหมด7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6นี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก 5F ลงในหลักเดียวกัน1 2 3สี่ห้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 3F นะคะลงใน3หลักตรงนี้นะคะ1 23นี่นะคะฝั่งนี้มันก็จะเป็น 7F พอดีเลยนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงก็จะได้ประมาณนี้นะคะพยายามดึงมันนิดนึงนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแถวที่4นะคะเราจะถักโซ่1แล้วเราก็แทงลงไปในหลักเดิมที่เราถัก4นะคะเราก็จะได้ 1x นะคะแล้วเราก็มาร์คหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ให้มาร์คไว้นะคะนี่ตรงนี้เป็นหลักสุดท้ายเพราะว่าถ้าไม่มาร์คเพื่อนๆก็จะสับสนกับตัวหลักตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้มาร์กหลักแรกไว้นะคะแต่เหมือน KJ จำได้ก็เลยไม่ต้องมาร์กนะคะแล้วเราก็จะถัก X นะคะวนรอบเลยนะคะทั้งหมดจะได้36 X นะคะแต่ว่าการถักให้เราถัก back loop นะคะแบบนี้แทงเข้าไปด้านหลังเกี่ยวไหมขึ้นมานี่นะคะแทงลงไปแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าแทง back loop นะคะนี่
เราจะถัก x แบบนี้นะคะวนรอบเลยนะคะ30อก x นะคะลงใน back loop แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ36 x แล้วนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับตรงหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่5เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่1แล้วเราก็แทงลงไปในหลักเดิมที่เราถักซีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x วนรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมด36 x นะคะรวมตัวนี้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ถักแบบ back loop แล้วนะคะเราจะถักแบบธรรมดาเลยนะคะก็คือแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากเราถักรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถนัดทำแบบนี้นะคะก็คือถักซีเลื่อนห่วงแล้วก็ตัดไหมนะคะแต่ในส่วนตัวของ KJ นะคะ KJ ก็จะตัดไหมแล้วเราก็ดึงไหมออกมานะคะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแบบนี้นะคะใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วเราก็จะแทงลงไปในหลักที่2นะคะอันนี้ถ้าเราแทงลงไปในหลักแรกหลักมันก็จะเกินมา1หลักนะคะเราก็จะแทงลงไปในหลักที่2แบบนี้อันนี้หลักแรกอันนี้หลักที่2แทงลงไปข้างใต้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเข้ามาอันนี้มันก็จะมาแทนตรงหลักแรกนะคะหลักเราก็จะไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงลงไปตรงนี้นะคะนี่ตรงช่องตรงนี้แล้วก็แทงทะลุเข้าไปด้านหลังแบบนี้นี่นะคะหลักมันก็จะงานมันก็จะดูเนียบกว่านะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บปลายไหมปกติเลยนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมนี่แบบนี้เราจะทำทั้งหมด2ชิ้นนะคะอันนี้ KJ ได้ทำไปแล้วอีก1ชิ้นนี่ทำทั้งหมด2ชิ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้ครบ2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเลือกมา1ชิ้นนะคะโดยการเราจะเอาฝั่งตรงนี้นะคะที่เราขึ้นต้นนะคะที่มันเป็นโซ่แบบนี้นะคะไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะนี่คือส่วนด้านบนแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะแบ่งก็คือให้สังเกตจากตรงนี้อันนี้คือ5F ที่เราถักไว้นะคะให้เพื่อนๆยึด F ตรงกลางนะคะนี่ F ที่3แล้วก็มาร์คตรงนี้ไว้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆมาร์คตรงนี้ไว้แล้วก็ให้นับไปอีก6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็มาร์คหลักที่6ไว้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6นี่แล้วเราก็มาร์คหลักที่6ไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักนะคะเราก็จะเอาตรงมาร์กนี่นะคะออกแล้วเราก็แทงลงไปให้แน่ใจนะคะว่าหลักที่6 1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะแบบนี้แล้วเราก็เกี่ยวไหมเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็แทงลงไปอีกทีหนึ่งนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาก็จะได้แบบนี้นี่ก็จะได้1 f แล้วเราก็มาร์กไว้นะคะเราก็จะได้1 x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักไปอีก5 x นะคะนี่โดยที่เราจะเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาหลักที่เรามาร์คไว้นะคะออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก x นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายที่เรามาร์คไว้นะคะแ
้างหลังตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดไฟใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถัดต่อไปหลักสุดท้ายนะคะก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดปลายไหมเหลือปลายไหมไว้เย็บนิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถักตรงเท้าตรงนี้นะคะนี่เริ่มต้นเราก็จะใช้ไหมนะคะKJจะเปลี่ยนไหมเป็นสีขาวนะคะเส้นเดียวเพื่อนๆสามารถใช้สีไหนก็ได้นะคะสีเดิมก็ได้หรือว่าสีเพื่อนที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะหลังจากนั้นเข็มจะKJจะใช้เบอร์2ทับ0นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ไซส์เดิมหรือว่าอันนี้ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันเมจิกริงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก X ทั้งหมด 6X นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ลูบแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป1โซ่แล้วเราก็จะถักลงไปในหลักเดิมนะคะแบบนี้แล้วเราก็มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักหลังจากนั้นเราก็จะถักไปอีก 5x นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักสีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งถัก X ลงไปในหลักเดิมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถักไปอีก5x นะคะค่ะอันนี้เคเจก็ไปเย็บขามาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆ นะคะอยากได้กว้างขนาดไหนหรือว่าแคบประมาณไหนนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวหูกันนะคะเริ่มต้นเราจะถักฝั่งด้านนี้ก่อนนะคะ2ฝั่งมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆชอบให้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกถักฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเริ่มต้นเคเจจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะเจจะใช้สีขาวนะคะแล้วก็พันเมจิกริงนะคะใช้เข็มเบอร์2ทับ0เหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักหลังจากนั้นนะคะเราจะถัก F นะคะทั้งหมด6 F นะคะ1สองสามสี่ห้าหกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ดึงแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเคเจจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นสีน้ำตาลเริ่มต้นนะคะให้เรา
ดึงตรงนี้ออกแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวสีน้ำตาลเข้ามาแทนนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก 2x นะคะลงไปในช่องตรงนี้อันนี้คือ f สุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็จะถักไป 2f แล้วก็เก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะ 1x หลังจากนั้นเราจะถัก 1x นะคะลงในตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ตรงห่วงตรงกลางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักอีก 2x ลงตรงห่วงตรงนี้นะคะตรงโซ่ที่เราได้ถักไว้ในตอนแรกนะคะตรงระหว่างตรงนี้นะคะ 2x 1 2แบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถตัดไหมพวกนี้ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถัก 2f นะคะลงในหลักถัดไปหนึ่งสองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก2f นะคะลงในหลักถัดไป1 2อันนี้ลงในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่นะคะ1 2 3หลังจากนั้นเราก็จะถักซีเรื่องเลื่อนห่วงลงในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงหลังจากนั้นถักโซ่3ค่ะ1 2 3หลังจากนั้นเราก็จะถัก 2f ลงในหลักเดิมเลยนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะเหลือสองหลักสุดท้ายเราจะถัก 2f ลงในหลักเดียวกันนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วอีกหลักนึงก็ถัก 2f ลงในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมค่ะตัดไหมเหลือเผื่อเย็บนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาถักหูฝั่งนี้กันนะคะเริ่มต้นคิดเจก็จะใช้สีขาวเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นพันเมจิกริงค่ะใช้เข็มเดิมเลยนะคะแบบนี้นะคะถักโซ่ขึ้นไป3โซ่1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก 6F ค่ะ1 2 3 4ห้าหกแบบนี้นะคะเราก็ดึงตรงสองตรงนี้ออกให้เหลือแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้นะคะห
หลังจากนั้นเราก็จะถัก2 x นะคะลงไปในหลักตรงนี้1 2แบบนี้นะคะเคเจลืมรูดตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆรูดตรงนี้ก่อนนะคะนี่หลังจากที่เราถักได้2 x แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักอีก1 x ลงในตรงนี้นะคะตรงห่วงตรงกลางตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักอีก2 x นะคะลงตรงช่องตรงนี้1 2แล้วก็ตัดไหมได้เลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก 2F นะคะลงในหลักถัดไป1 2แบบนี้นะคะลงในหลักเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก 2F นะคะลงในหลักถัดไปแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะคะอันนี้ชุดที่2แล้วนะคะชุดที่3ก็คือถัก 2F ลงในหลักเดียวกันนะคะทั้งหมด6ครั้งชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6นี่แหละค่ะก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นถักซีเลื่อนห่วงถักโซ่1แล้วก็ตัดปลายไหมเหลือปลายไหมไว้เผื่อเย็บนิดนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้สองฝั่งโอเคค่ะต่อไปเราก็จะเย็บเป็นหน้านะคะเราก็ตัดไหมมานิดนึงนะคะแล้วก็เลือกฝั่งที่เราเย็บฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านหน้านะคะเริ่มต้นเราก็จะแทงเข้าไปตรงกลางแบบนี้หลังจากนั้นก็แทงแล้วก็แทงฝั่งนี้แล้วก็ดึงจะออกมาประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะใส่ปากก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เคเจก็ไปใส่ตามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ปากกาตัวนี้ก็ได้นะคะที่จะเขียนตานะคะแต่ว่าเคเจมีตาปลอมอยู่ก็เลยจะใส่ให้น้องด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บตัวหูเข้าด้วยกันนะคะนี่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะนี่เริ่มต้นเราก็จะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากฝั่งนี้เราก็กะประมาณเอานะคะเราอยากได้สูงได้ต่ำประมาณไหนนะคะของเกเจก็จะประมาณนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็เย็บเข้าไปนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นก็เย็บเลยค่ะอ
ันนี้หลังจากที่เคเจใส่หูแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเย็บตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะก็คือให้เพื่อนๆกะเหมือนเดิมเลยนะคะฝั่งตรงกลางตรงนี้เราก็นับไป6หลักฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเย็บตัวนี้เข้าด้วยกันแบบนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหลังจากที่เคเจเย็บเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่คือหลังจากที่เคเจเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้คือด้านบนหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะเราก็จะเย็บซิปเข้าด้วยกันก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ซิปอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้นะคะนี่เราก็จะทาบไปอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเคเจจะใช้เข็มอีกแบบนึงนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการเย็บนะคะก็คือเคเจจะใช้เข็มจะใช้เข็มตัวนี้นะคะร้อยได้เข้าไปนะคะแล้วก็เย็บเข้ากับอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหลังจากที่เคเจเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เคเจเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือด้านในนี่นะคะประมาณนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะคะร้อยเข้าไปด้านบนเกี่ยวเข้าไปด้านบนจะเกี่ยวด้านบนด้านข้างได้หมดเลยนะคะนี่แล้วแต่เราสะดวกนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่สีขาวขอบคุณทุกการรับชมนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามสามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความหาเคเจได้ในทาง Facebook นะคะหากวิดีโอนี้เคเจได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เคเจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เคเจได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ